ปัจจุบันเนี้ยในประเทศไทยนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมีประมาณ 30,000 ข้อต่อปีแต่ว่าถ้าเราเทียบกับประเทศเกาหลีแล้วกันนะครับซึ่งมีประชากรเรียกว่าน้อยกว่าประเทศไทยนะครับที่เกาหลีเนี่ยผ่าประมาณ 80,000 ถึง 90,000 ข้อต่อปีที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณสักแสนกว่าข้อนะครับดังนั้นจะเห็นว่าการเข้ารับการรักษาของคนไทยเนี่ยต้องเรียกว่ายังค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้เราจะเป็น Aging Society หรือเราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความกังวลไม่กล้าผ่าตัดเพราะกลัวว่าผ่าตัดแล้วจะประสบความล้มเหลวกลัวว่าจะเจ็บปวดนะครับระหว่างการผ่าตัดซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรามีนะครับและความสามารถของคุณหมอเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเปลี่ยนผิวข้อเทียมไม่ว่าจะสะโพกหรือเข่าได้ผลดีมากเมื่อเทียบกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกลับมาหายเป็นปกติมาใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีขึ้นมากเลยครับคือไม่เรียกว่าเข้าไม่ถึงนะครับบางคนอาจจะเข้าไม่ถึงแต่หลายๆครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะกลัวผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยผ่าเข่าแล้วติดเชื้อในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเรียกว่าแทบทั้งจังหวัดเขาก็ไม่อยากจะผ่าแล้วกลัวว่าจะติดเชื้อแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาผ่าแล้วเนี่ยถ้าเขาทราบว่ามีที่ที่ช่วยเขาในการที่จะแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้อันนี้ก็จะทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นครับปัจจุบันเรามีนวัตกรรมหรือการรักษารูปแบบใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไรบ้างคะปัจจุบันนวัตกรรมการรักษารูปแบบใหม่ๆที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับอย่างที่ได้เรียนแล้วก็คือเรามีเทคโนโลยีของแขนกลที่ช่วยในการวางตำแหน่งข้อเข่าและจัดสมดุลข้อเข่าให้มีความถูกต้องมากที่สุดเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถึงแม้คุณหมอจะทำด้วยประสบการณ์นะครับแต่ด้วยความเป็นมนุษย์อะความจำกัดของมนุษย์เรามีความแม่นยำประมาณสัก 3-5 มิลลิเมตรละกันนะครับแต่แขนกลเนี่ยมีความแม่นยำในระดับ 0.5 ถึง 1 มิลลิเมตรดังนั้นเนี่ยมีความแม่นยำที่สูงกว่าดังนั้นปัญหาที่จะเกิดว่าผ่าเข่าแล้วยังคงมีความเจ็บปวดอยู่ผ่าเข่าแล้วบางครั้งเดินแล้วมีสะบ้าหลุดมีความไม่มั่นคงมันก็จะหมดไปครับพูดถึงเรื่องของโปรเจกต์ในวันนี้นะคะครับมีความประสบความสำเร็จและจะมีการต่อยอดยังไงต่อไปก็ด้วยการที่เรามีศูนย์ข้อเข่าเรามีเทคโนโลยีนะครับและอีกอันนึงคือเราไม่ลืมทิ้งใครไว้ข้างหลังเราพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคิวในการผ่าตัดแล้วก็หลายๆเคสเนี่ยเป็นเคสที่เรียกว่ายากมากในการที่จะแก้ไขให้กลับเป็นปกติซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันทำการผ่าตัดคนไข้เป็นอย่างดีและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แค่เพียงคนไข้นะครับก็เกิดประโยชน์แก่ทางสถาบันเกิดประโยชน์แต่ตัวคนที่ผ่าเองนะครับที่จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นจึงทำผมคิดว่าการที่เราทำการผ่าเข่าผู้ยากไร้มา5ปีเป็นจำนวนถึง750ข้อเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจไม่ว่าคุณจะเข่าหงิกเข่างอขนาดไหนมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขให้ท่านได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยำในการผ่าตัดมากครับถามว่าตอนนี้มีใครอยากได้ดีเทลปกติคนไทยที่ป่วยด้วยเขาจะมีอาการเจ็บข้อครับถ้าเป็นน้อยๆก็จะเจ็บข้อหลังจากที่เดินเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเยอะนะครับนอนอยู่เฉยๆเขาก็จะปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยถ้าถามว่ามีความจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็เรียนตรงๆว่าจากประสบการณ์ที่ได้ดูมานะครับ 90-100% ที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพราะว่าเนื่องจากเข่าเนี่ยเป็นข้อที่รับน้ำหนักจึงทำให้เมื่อคนไข้เป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากปวดตอนเย็นๆหลังเดินมากเริ่มลุกเดินก็ปวดถ้าเป็นมากที่สุดเนี่ยท่านจะนอนไม่หลับนอนไม่หลับจะปวดกลางคืนนอนไม่หลับซึ่งพอมาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็ทำให้นอนไม่หลับทั้งบ้านเลยคราวนี้ก็ต้องมาแก้ไขแล้วครับกลุ่มคนที่เป็นที่พบในเมืองไทยล่ะครับกลุ่มไหนไหนครับอายุเท่าไหร่อายุโดยทั่วไปประมาณ50ขึ้นไปครับมีข้อแนะนำไหมคะที่จะชะลอเนี่ยเรื่องนี้หรือว่าต้องมีการเอาประพฤติตัวครับข้อแนะนำนะครับผมคิดว่าปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นทั่วโลกเพราะว่าเรากินดีอยู่ดีมากขึ้นเราน้ำหนักตัวมากขึ้นเราออกกำลังกายน้อยลงจึงทำให้มีน้ำหนักเนี่ยไปกดที่ข้อเข่าและกล้ามเนื้อเราแข็งแรงน้อยลงจากการที่เรานั่งทำงานซะเยอะนั่นนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากจะมีข้อเข่าที่แข็งแรงก็ควรจะเดินทุกวันครับวันละ 5-10 กิโลตามที่เขาแนะนำนะครับ 19,000 จะช่วยให้กล้ามเนื้อโดยทั่วไปแข็งแรงและจะทำให้เรามี
าเรียกว่าดัชนีมวลกายมีน้ำหนักที่ไม่มากเกินไปครับหลายคนมีหันไปพึ่งอาหารเสริมค่ะอาจารย์มันเป็นทางออกไหมคะอยากให้แนะนำผมคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านสามารถกินได้ออกกำลังกายได้นะครับอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเนี่ยกินให้ครบ5หมู่นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดครับอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินที่จะซื้ออาหารเสริมมาครับแนะนำเป็นพิเศษไหมคะเช่นให้กลุ่มโปรตีนพืชผักอะไรอาจารย์หมอแนะนำผมคิดว่าทางกรมอนามัยก็มีคำแนะนำนะครับอาหารที่เหมาะสมก็คือเป็นผัก2ส่วนเป็นโปรตีน2ส่วนและเป็นคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับที่จะเสริมกระดูกอ่ะนะคะเสริมกระดูกนี่ก็คือต้องพยายามเดินและพยายามให้มีน้ำหนักโหลดลงกระดูกครับการเดินและการวิ่งที่เหมาะสมนะครับถ้าคร่าวๆง่ายๆก็คือเราควรจะเดินประมาณสัก 5-10 กิโลหรือถ้าเราวิ่งเนี่ยก็ประมาณ 5-10 กิโลจะช่วยทำให้มีข้อเข่าที่แข็งแรงครับแต่ถ้าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็ทำให้เกิดข้อเสื่อมได้เช่นกันครับเห็นว่าโครงการนี้จะเปิดรับสมัครผู้ที่มีโรคข้อเข่าเสื่อมอีก150เคสเนี่ยอันนี้ใช่ครับโครงการนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนอันนี้ของปีที่จะถึงนี้นะครับโดยทั่วไปเราจะทำปลายปีนะครับ1พฤศจิกายนเราน่าจะเปิดรับนะครับ1พฤศจิกายนจะเริ่มเปิดรับโครงการของในปีหน้าครับเกณฑ์ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับมีอายุเกิน55ปีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็ต้องมาให้คุณหมอวินิจฉัยดูว่าท่านมีความท่านมีโรคข้อเสื่อมอย่างรุนแรงครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนใช่ครับอันนี้เป็นโครงการพิเศษที่เราช่วยให้ผู้ที่มีความยากไร้ได้เข้าถึงนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยทางศูนย์ข้อธรรมศาสตร์เนี่ยได้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประกันสังคมไม่ว่าจะเรื่องของสิทธิราชการหรือว่าจ่ายเงินสดหรือประกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราผ่าตัดประมาณปีละ 1,500 ข้ออยู่แล้วครับสิทธิ์30บาทก็ด้วยครับปกติราคาเท่าไหร่ชื่อโครงการอาจารย์ได้เป็นชื่อโครงการแล้วก็รายละเอียดโครงการแล้วก็วันที่อาจารย์จะรับคนเพิ่มนั่นก็ประมาณคือโครงการนี้จะเปิดรับอีกประมาณวันที่เท่าไหร่คือครับคืนนี้เป็นแถลงความสำเร็จของโครงการที่ทำเมื่อครบรอบ90ปีนะครับก็คือเมื่อธันวาที่ผ่านมาถึงมีนาซึ่งผมคิดว่าในโครงการปีหน้าเราก็คงจะทำอีกครับแล้วก็ถ้าติดตามทางเพจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็คิดว่าจะเจอแต่ถ้าท่านใดที่มีเข่าเสื่อมรุนแรงแล้วก็รอจะทำนะครับก็รอติดตามวันที่ประมาณ1พฤศจิกายนผมเชื่อว่าประมาณปลายเดือนตุลาจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วครับพ่อคะได้แผนในต่อไปสัก 2-3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีแผนจะเพิ่มในการช่วยเหลือยังไงคะคือตอนนี้ผมคิดว่าเรามีศักยภาพนะครับที่จะขยายการผ่าตัดเนี่ยด้วยศูนย์ข้อและห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่เรามีเนี่ยเราทำได้สูงสุดถึง 4,000 ข้อดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโครงการข่าวกุศลนี้เราก็คิดว่าน่าจะคงทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆครับสามารถยุคต่อไปนะคือยุคระดับอาเซียนหรือเป็นศูนย์กลางระดับสากลก็ผมคิดว่าถ้าเราผ่าถึง 4,000 ข้อเนี่ยเราก็น่าจะเป็นอันดับ1ของเอเชียแล้วนะครับคือตอนนี้ที่ 1,500 ข้อนี่ก็เรียกว่าอยู่ระดับเดียวกับโรงพยาบาลศรีราชนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์